้งเนี้ยเป็นการทำแบตเตอรี่บ็อกซ์ก็คือมีลักษณะเป็นซองหรือเป็นกล่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ลิเธียมก่อนอื่นเนี่ยก็จะร่างแบบตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก่อนคือในตอนเนี้ยก็คือจะเอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาทาบแล้วก็สเก็ตลงบนกระดาษเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวัดขนาดแล้วก็จะให้ขนาดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มออกแบบในส่วนของตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์ในส่วนของคอนเซ็ปต์ดีไซน์เนี่ยก็ตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์ที่จะทำขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้มันสามารถที่จะไปยึดติดกับพื้นผิวที่เป็นโลหะโดยไม่ต้องใช้ประแจขันหรือว่าอะไรอาจจะเป็นลักษณะแบบดูดติดโดยใช้แมกเนตเนี่ยเป็นตัวกลางในส่วนของแมกเนตนั้นเนี่ยก็เป็นของเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็คือลื้อมาจากโคมไฟที่เป็น LED เก่าๆที่มันเสียแล้วนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้ก็คือว่าให้ตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ยมันสามารถที่จะแขวนไดถึงเรื่องการวางตำแหน่งของแมกเนตในส่วนของการวางตำแหน่งของแมกเนตนั้นเนี่ยก็คือที่คิดทีแรกเนี่ยก็คือจะวางไว้ตามมุมของตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ย4มุมแต่ว่าพอคิดอีกทีนึงเวลาเราไปติดตามที่เป็นลักษณะที่เป็นเสาเนี่ยมันอาจจะยึดติดไม่ดีมากพอก็เลยว่าเอาไปอยู่ตรงกลาง3จุดนะครับแล้วก็อยู่มุมบนของตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ย2จุดส่วนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแมกเนตที่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นอยู่ทางด้านบนของตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ยก็คือเป็นขนาดที่ย่อมลงมาอีกจุดหนึ่งที่ใช้เวลาอยู่นานก็คือ
เวลาที่เราคว่ำแบตเตอรี่บล็อกแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็จะไหลลงมาไม่มีที่ล็อกก็คือเอาง่ายๆจุดที่จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยพอเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในซองแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านบนนิดหนึ่งในที่นี้ก็คือทำเป็นโค้งๆครับสำหรับให้แบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่เราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันจะงอได้นิดหนึ่งตัวพลาสติกแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็งอกลับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์แต่ว่าเวลาปิดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะงอได้ตามนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตอนแรกที่ออกแบบแล้วก็เขียนแบบขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้ขนาดจริงของตัวแมกเนตก็เลยตอนนี้ได้ขนาดของจริงมาแล้วก็เลยต้องกลับมาแก้ไขตัวขนาดในแบบให้หน่อยให้เท่ากับของจริงก็คือเอาเวอร์เนียร์เนี่ยวัดจากของจริงแล้วก็แก้ไขขนาดส่วนในการปริ้นสามมิติเนี่ยตั้งใจว่าปริ้นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการประกอบแบบสวมอัดนะก็คือเอาแมกเนตเนี่ยประกอบไปกับตัวแบตเตอรี่บล็อกโดยการสวมอัดเข้าไปก็คืออาจจะไม่ต้องใช้กาวเลยคือให้มันแน่นไปกับตัวแบตเตอรี่บล็อกไปเลยก็จะประมาณนั้นหลังจากที่ร่างแบบแล้วก็สเก็ตแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาแบบที่ได้มิติไดเมนชันที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอามาเขียนในซอฟต์แวร์ที่เป็น3มิติอันนี้ก็คือจะสร้างรูปร่างเหมือนกับที่เราจะใช้จริงๆเลยโดยการเขียนเนี่ยก็จะเริ่มจากการเขียนตัวโปรดักต์ก่อนหรือตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก่อนหลังจากที่สเก็ตรูปร่างแบตเตอรี่ลิเธียมได้แล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเขียนตัวที่เป็นแบตเตอรี่บล็อกก็คือตัวที่เป็นชิ้นงานที่จะเอาไปพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์3มิตินั่นแหละThank you.
ที่ใช้งานตัวของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็เก็บไฟได้ส่วนไอตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ยที่จะทำขึ้นมาแล้วก็พิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยก็อยากจะทำให้มันเป็นแบบอเนกประสงค์ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้หลายๆจุดตอนนี้มาถึงจุดที่ยุ่งยากอีกจุดหนึ่งละก็คือต้องเสาะร่องตัวหน้ากล่องของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยแล้วก็ที่ล็อกของมันเนี่ยมันจะต้องล็อกไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยหล่นออกมาถ้าเกิดมีการคว่ำกล่องส่วนตรงนี้เป็นการเจาะรูเพื่อทำที่แขวนแบตเตอรี่บ็อกซ์ทีแรกเนี่ยคิดว่าจะจบเรื่องของการดีไซน์ที่ตรงนี้แล้วแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเพิ่มตัวที่เป็นช่องระบายอากาศเพิ่มขึ้นมาด้วยดีกว่าในที่นี้ก็เลยทำตรงพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะทำเป็นแพทเทิร์นนะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยหลายๆอันหน่อยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเพิ่มเป็นรูใหญ่ไป2รูนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับว่าระบายอากาศแล้วก็จะเห็นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่อยู่ด้านในด้วยตอนนี้ก็คิดว่ารายละเอียดภาพรวมของชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะเอาไปทำแบบเพื่อจะ
ปริ้นสามมิติแล้วก็ยังเหลือแค่ตรงพื้นด้านล่างที่ต้องมีการฟิลเลตเพื่อทำโค้งมันนิดนึงเดี๋ยวพอทำโค้งเสร็จเนี่ยก็จะต้องทำเป็นไฟล์ STL เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องไฟล์ที่จะเอาไปทำงานปริ้นสามมิติต้องพิจารณาในการพิมพ์3มิติเนี่ยก็คือเรื่องของซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็คือตัวที่เป็นสีเขียวๆนะครับก็เป็นเหมือนกับค้ำยันนะครับถ้าภาษาบ้านๆทีเนี้ยถ้าซัพพอร์ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางจุดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นครับอันนี้ก็จะต้องลบออกไปแต่ถ้าจุดไหนที่ยังมีความจำเป็นก็คงไว้นะครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้ตรงที่เป็นรูเนี่ยรูเนี่ยมีขนาดแค่5มิลขนาดไดมิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมันมีขนาดที่ไม่เยอะก็เลยคิดว่าน่าจะลบซัพพอร์ตออกไปบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาแกะเนี่ยมันก็อาจจะแกะยากนะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยสำหรับการปริ้นเนี่ยเส้นของพลาสติกเนี่ยฟิลิเมนต์เนี่ยมันจะค่อยๆเรียงกันเข้ามามันก็ไม่ได้หยดแต่ถ้ามันหยดเนี่ยเราก็ต้องเอาซัพพอร์ตไว้เหมือนเดิมแต่ในที่เนี้ยลองเทสปริ้นไปแล้วมันโอเคมันไม่มีปัญหาเรื่องการหยดอะไรส่วนในการปริ้นเนี่ยในที่นี้ใช้วัสดุก็คือ PLA หลังจากที่เสร็จโปรแกรมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลองดูโปรไฟล์ที่เขาให้มานะครับอันนี้ใช้เวลาในการพิมพ์ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงในที่เนี้ยผมลองทำโปรแกรมพิมพ์เนี่ยออกมา2โปรแกรมโปรแกรมแรกเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่ยังไม่มีช่องอากาศแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่มีช่องอากาศเราก็ลองซิมูเลชันดูสิ่งที่เจอคือตัวโปรแกรมที่มีช่องอากาศเนี่ยมันจะประหยัดฟิลิเมนต์แล้วก็ลดเวลาในการปริ้นลงก็ประมาณ10กว่านาทีแต่จริงๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ดีกว่าก็เลยเลือกใช้อันนี้โปรแกรมนี้ไปThank you.
ตรงด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเจาะเป็นช่องๆไว้เพื่อระบายอากาศแล้วก็ในส่วนตรงที่เป็นตัวล็อกตัวแบตเนี่ยตัวเนี้ยผมก็จะโยกได้นิดหน่อยเวลาตอนใส่แบตเข้าไปนะช่องด้านข้างก็เจาะไว้นะที่ต้องเจาะเป็นตัวรูปทรงแบบนี้เพราะว่าตอนที่ปิ้นจากเครื่องปิ้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีเส้นใยที่มันย้อยออกมาปึ๊บเกียร์ตรงนี้นะจะล็อกกับด้านบนของแบตเตอรี่ไว้ส่วนด้านหลังก็เป็นแมกเนตใส่ไว้จำนวน5อันนะครับเพราะว่าจริงๆแมกเนตเนี่ยมันเป็นของหลอดไฟส่วนอันบนเนี่ยมันหายไปอันนึงเหลือ2อันก็เลยไม่เป็นไรใส่แค่2อันก็น่าจะโอเคอยู่จุดแรกที่เอามาทดลองเนี่ยก็คือบริเวณชั้นวางสินค้าเอาง่ายเลยทีนี้มาลองติดตู้เย็นบ้างในเวลาติดที่ตู้เย็นเนี่ยความรู้สึกก็คือว่ามันจะดูดมากกว่าเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นโลหะเนี่ยมันเยอะประกอบกับตัวแมกเนตเนี่ยที่มันไปติดเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์เนี่ยติดกับเสาตะเกียงดูบ้างโดยมันจะมีแมกเนตอยู่3ตัวก็เรียงกันตัวเสาตะเกียงเนี่ยมันก็เป็นโลหะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็จะดูด